สตาร์ BI ีไอพลีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Green and g r e e n r e n e w a b l e Energy ฝนตกน้ำรั่วน้ำซึมก็ไม่หวัน่นโดยสีทากันซึม TBI NP200 ที่ช่วยปกปิดพื้นผิวและป้องกันน้ำรั่วซึมได้เป็นอย่างดีสามารถใช้ทาสีบอปลลาได้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ แล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง f เฟซ o o ๊กไ v e นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้สถานการณ์ของตลาดหุ้นไทยใกล้เคียงนะครับกับที่คาดไว้นะครับแล้วก็ตลาดไม่มีแพนิคนะครับแล้วก็ในทางตรงข้ามช่วงท้ายๆตลาดกับมีแรงซื้อกลับเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทิศทางของการเคลื่อนไหวของหุ้นในวันนี้ผมว่า ดูค่อนข้างดีถามว่าเหตุผลที่สำคัญเป็นเพราะอะไรต้องยอมรับนะฮะว่าปัจจัยลบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันดิสคาพอสมควรเอาเรื่องแรกเรื่องต่างประเทศโควิด19เป็นประเด็นสำคัญครับแต่ผมมองว่าผลกระทบที่เกิดในบ้านเราเนี่ยมีน้อยกว่าต่างประเทศเยอะต่างประเทศตอนนี้ค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรนะครับเกี่ยวกับประเด็นโควิด19โดยเฉพาะมาตรการล็อกดาวน์ที่หลายประเทศเริ่มใช้ในวันนี้ ส่วนเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเคยบอกแล้วว่าถ้าสมมติไบเดนได้นเนี่ยแล้วโอกาสที่เขาเข้ามาเสร็จและจะทําให้หุ้นตกเลยขึ้นภาษีเลยผมว่าก็ไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นมองกลับมาในไทยเองก็อะบอกว่าสถานการณ์ในไทยดูดีขึ้นหลายอย่างนะครับไม่ว่าประเด็นเรื่องทางด้านการเมืองอาจจะบอกไม่ได้ว่าเต็มร้อยกลับไปสู่ภาวะปกติแต่ดีขึ้นนะฮะไม่มีอะไรที่แย่ลงใช้คํานี้ดีกว่านะครับมีแต่ดูดีขึ้นในหลายๆอย่าง ผลประกอบการหรือแม้แต่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยต้องเรียนตรงๆนะผมกังวลเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องหนี้แต่ในสิ่งที่ประกาศออกมามันจะพอบรรเทาในระยะสั้นได้แต่มันจะตอบโจทย์ไม่ได้นะคือมันจะตอบโจทย์แก้ปัญหาเรื่องหนี้ไม่ได้ผมผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งเช่น s อ e ไม่มีเงินก็บอกว่าให้ออมสินเนี่ยทำขายฝากก็คือเอาที่ดินมาขายฝากสมมุตินะฮะแล้วก็ให้ดอกเบีย้ยต่ำมันไม่ได้ตอบโจทย์ SME นะครับว่า เขาจะอยู่รอดได้ยังไงแต่มันตอบโจทย์ใน SME เฉพาะ SME ที่มีสินทรัพย์จะทําให้ต้นทุนของเงินเขาลดลงนะครับแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์ในการต่อท่อต่อเงินไปที่ SME คือคือกำลังจะไล่ฟังว่าไอม้มาตรการที่ออกมาระยะสั้นเนี่ยถามว่าเป็นบวกไว้เป็นบวกแต่ไม่ได้เป็นบวกที่ตอบโจทย์แต่เป็นบวกที่อย่างน้อยก็ซื้อเวลาล่ละแปลว่าอะไรแปว่าเรื่องเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะมากดดันราคาหุ้นในระยะสั้นในเชิงลบ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมตลาดวันนี้รีบาวแล้วก็ไม่ค่อยแปลกใจปัญหาวันนี้แหะครับการลงทุนหุ้นตัวไหนการเล่นหุ้นตัวไหนมีหลายเรื่องที่น่าขบคิดนะครับวันนี้ผมเติมความเข้มข้นของรายการนะครับเดี๋ยวถ้าเราอ่านตัวเลขทางสริตเสร็จนะครับในเบรกที่2เราจะไปคุยกับนักวิเคราะห์ซึ่งเป็นคนที่คุยกับนักทุนต่างประเทศมาตลอดในชีวิตนักวิเคราะห์ และมาคุยให้ฟังว่าหุ้นตัวไหนเป็นอย่างไรเรารีบไปดูข้อมูลการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้เลยครับเซ็นดินเด็กปรับตัวเพิ่มขึ้นไป7.21จุดนะครับ1,202.16 47,38ล้านสิอันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับหนึ่ง STA ลงไป2บาท25สตางค์โอ้โหวันนี้ลงแรงนะครับเรื่องออสหรัฐอเมริกานะครับตัดสิทธิ แต่ว่าต้องไปดูดีๆครับว่าจริงๆแล้วกระทบยังไงอันดับ2 c p r บวกไป50ตังคตงอันดับ3 s t สตักบวกไป12สงต่างอันดับ4 AOT บวกไป1บาทอันดับ5 STGT ลงไปสบาท25สิบหาต่งอันดับ6 SCGP ลงไป25สิาต่งอันดับ7บ้านปูบวกไป50ตังคตงอันดับ8ปตรทอครับไม่เปลี่ยนแปลงอันดับเก้าสิกรไทยบวกไป25สิาต่างอันดับ10มิ้นครับบวกไป50สตาง ส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยากรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศบวกไป476ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เสมอตัวนะครับต่างชาติขาย766ล้านนักลงทุนในประเทศซื้อ290ล้านวันนี้ทรงตัวนะครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียบวกอ่อนๆหลายตลาดครับนิกกี้บวกไป1.3หางเสงบวกไป1.4เสเตทฮามสิงคโปร์บวกไป0.80%จาการ์ตาลงไป0.26% โซโคอมซิติกรีใต้บวกไป1.4%เปไต้หวันบวกไปจุดสามหกเปอร์เซ็นต์ดาวโจนฟิวเจอร์ครับกลับมาดูเลยฮะโอ้โห,หน่าตื่นเต้น,นะฮะบวกกลับมา440จุดนะครับเมื่อสักครู่เห็นแวบๆขึ้นไป500จุดนะครับส่วนยุโรปก็ตามคาดครับขึ้นเยอะครับทางของแดก,กิลมันบวกไป1.8%ล่าสุดนะครับ c ีซ40บวกไป1.6%ฟุตซี่ร้อยบวกไปจุด ราคาทองคำครับทองคําแท่งกาำ6.5ซื้อเข้า27,750ขายออก27,850ราคาน้ํามันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับบาทต่อดอลลาร์31.11บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยหุ้นกันว่าเป็นยังไงในมุมมองในเชิงของพื้นฐานมีตัวไหนเขาคุยเรื่องตัวไหนกันช่วงนี้แักคู่กลับมาครับ